เกาะติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุบก.รับฟังข่าวต้นชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมก.สงขลาค่ะพาณิชย์จังหวัดตรังบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณและราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอำเภอสิเก๋านางสาวสุภากิจเกลียงสงพาณิชย์จังหวัดตรังมอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้ารวมกับผู้แทนปกครองจังหวัดตรังผู้แทนพลังงานจังหวัดตรังผู้แทนนายอำเภอสิเก๋าผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดตรังลงพื้นที่ออกตรวจสอบปริมาณและราคาสินค้าในพื้นที่อำเภอสิเก๋าเพื่อติดตามสถานการณ์ปริมาณและราคาสินค้าอุปโภคบริโภคกำกับดูแลผู้ประกอบการร้านค้าให้ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าอย่างชัดเจนไม่ให้มีการช่วยโอกาสขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุอันควรป้องกันการกักตุนและปฏิเสธการจำหน่ายสินค้าจากการตรวจสอบสรุปผลดังนี้ดำเนินการตรวจสอบตลาดจำนวน2ตลาดและร้านแก๊สจำนวน1ร้านคือตลาดสดเทศบาลตำบลหน้าเมืองแผดตลาดสดเทศบาลตำบลสิเก๋าร้านบุญเจริญการเกษตรร้านค้าส่วนใหญ่ในตลาดมีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายอย่างชัดเจนเช่นไข่ไก่เบอร์2แพ็คละ115บาทหมูเนื้อแดงกิโลกรัมละ190ถึง200บาทหมู3ชั้นกิโลกรัมละ200บาทปลาทับทิมกิโลกรัมละ120บาทปลาหมึกกิโลกรัมละ150ถึง180บาทน้ำมันพืชปาล์มขวด1ลิตรราคาขวดละ70บาทน้ำมันพืชปาล์มถุง1ลิตรราคาถุงละ67ถึง68บาทน้ำมันพืชถั่วเหลืองขวด1ลิตรราคาขวดละ72บาทซอมไซส์น้ำผึ้งกิโลกรัมละ70บาทมะม่วงแก้วขมิ้นกิโลกรัมละ25บาทราคาก๊าซหุงต้มณร้านจำหน่ายปลีกมีการติดป้ายราคาจำหน่ายปลีกชัดเจนขนาดบรรจุ4กิโลกรัมราคา145บาทขนาดบรรจุ7กิโลกรัมราคา230บาทขนาดบรรจุ15กิโลกรัมราคา380บาทวินีนาฏสุรกรรมแห้งศูนย์ค้าวิทยุมก.สงขลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน